าชีพหลักก็สามล้อคันนี้แหละครับเป็นเที่ยวตะเวนหาผู้โดยสารเขาออกมาซื้อของแล้วก็กลับเข้าไปที่พักเขาที่ในสวนยางระยะทางก็มันแล้วแต่ขั้นต่ำก็ต้อง20บาท30บาท40 50บาทพื้นที่เล็กๆของประภาสเรืองจันทร์ไม่อาจจะกักขังหัวใจที่ยิ่งใหญ่ในการเป็นผู้ให้นี่ลุงประภาสเรืองจันทร์คนนี้ไม่ได้อยากเป็นตำรวจเลยก็ใจผมรักชอบเนี่ยผมทำมาแล้วด้วยผมก็ต้องทำไปตลาดทับหลีตลาดเล็กๆหมู่บ้านสระเปามันจะอุบัติเหตุมากที่สุดครับตอนที่ถนนยังไม่ขยายกว้างนะครับเดือนหนึ่งไม่ใช่10ครั้งเกินบาดเจ็บก็เวลาผมโบกรถอยู่เด็กนักเรียนพอเห็นผมยืนอยู่กลางถนนเขาก็มั่นใจแล้วก็ชาวบ้านก็มั่นใจถ้าคนแก่หน่อยผมก็พาให้รถหยุดซะก่อนเรามองเห็นชีวิตของคนคนหนึ่งจากตรงที่ใดสิ่งที่เห็นคือมุมหนึ่งของชีวิตที่อยากเป็นผู้ให้ก่อนที่ผมจะไปออกปฏิบัติหน้าที่งานจราจรแต่ละท้องที่แต่ละงานผมก็จะไปที่พระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่กล่าวคำพยัญชนะก่อนเพื่อความสบายใจเพื่อให้ผมได้เป็นสิริมงคลกับผมมุมหนึ่งที่จะช่วยให้สังคมเล็กๆเบ่งบานงดงามด้วยความดีเมื่อผมได้รับความเมตตาจากพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่10นี้แล้วไม่เสียดายชีวิตครับการให้อยู่ที่ใจใช่ฐานะขอพระองค์ทรงพระเจริญ